อาหารของอวิชชาเงื่อนต้นมาไม่ปรากฏก่อนแต่นี้ทั้งหมดอวิชชาไม่ได้มีอวิชชาเพิ่งตั้งขึ้นภายหลังเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวไขชี้ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นในที่อวิชชาย่อมปรากฏพร้อมเพราะปัจจัยข้อนี้มีเงื่อนไขคืออาหารอันโอชาภิกษุทั้งหลายเอ๋ยเราย่อมเอ่ยว่ามีอาหารของอวิชชามิได้กล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นอาหารของอาการอวิชชานี้วันจะกล่าวว่ามีนิวรณ์ห้าเป็นปัจจัยแม้นิวรณ์ห้านี้เราว่ามีอาหารใหญ่มิใช่ว่ามิได้ว่าไม่มีอาหารมันก็อะไรเป็นอาหารของห้านิวรณ์นั้นควรกล่าวว่าอาหารนั้นคือทุจริตกรรมแม้ทุจริตเล่าเราก็กล่าวว่าทั้งสามมีอาหารกินตามธรรมชาติของมันไปอาหารของมันนั้นก็คือการที่เราไม่สำรวมอินทรีย์ใหญ่ลิ้นกายใจจมูกหูตาแม้การที่เราไม่สำรวมในอินทรีย์หนาเราก็ได้กล่าวว่ามีอาหารสำหรับมันอาหารคืออะไรถ้าเราไม่สำรวมกันไม่คุมอินทรีย์นั้นควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะจิตไม่มั่นคงสักทีสมาธิไม่ดีและไม่มีความรู้ตัวแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะทั่วอาหารย่อมมีชัวร์มิใช่ว่าจะไม่มีกราบสาธุสาธุวันนี้ตอนนี้ฝนกำลังตกครับอบอ้าวมากๆเลยโอ้สามเณรน้อยเข้ามาแต่หัวรุ่งเลยวันนี้ปะหน้าธรรมาสยังไม่จบสาธุสาธุอาหารนั่นคืออะไรเมื่อสติไม่ดีสัมปชัญญะไม่มีควรกล่าวว่าการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายในการจดจำแม้การไม่ได้ทำไว้ในใจโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารดีอยู่ในใจและมันคืออะไรตอบว่าไม่มีศรัทธาตามมาด้วยแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติกราบนมัสการเจ้าค่ะวินเนตีก็มาแล้วกราบนมัสการครับอาจารย์นี่มาแล้วกำลังปะหน้าธรรมาสอยู่ยังไม่จบ ความไม่มีศรัทธาให้กลับมาเพียบพร้อมพรั่งความไร้ศรัทธายังการให้การไม่ทำไว้ในใจโดยแยบคายให้พร้อมการไม่ยอมทำไว้ใน
ใจละเอียดแยบคายที่บริบุญย่อมยังความไม่มีสติให้บริบุญพร้อมพรั่งและสัมปชัญญังให้บริบุญต่อไปความไม่มีสติอย่างบริบุญยิ่งใหญ่สัมปชัญญะไม่บริบุญบริบุญย่อมทำให้การไม่สำรวมอินทรีย์หลวมไม่หนาหนำให้บริบุญย้ำการไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบุญธรรมทุจริตสามให้มากมีทุจริตทุจริตสามนี้ทุจริตสามที่บริบุญย่อมจะยังนิวรณ์ห้าให้บริบุญพอย่อมจะยังริบุญพอเพียบพร้อมพรั่งโอ้ตามมาด้วยคุณโยมบุญญาบุญพร้อมพูนผลกราบนมัสการไหว้สาเจ้าพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุเจ้า มาแล้วมาแล้วจากเชียงใหม่ลูกหลานหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์แถวๆวัดตำหนักวัดสวนขวัญเอาปาหน้าธรรมะก่อน อวิชชานี้มีอาหารดีมาเกื้อกูลและอย่างบริบูรณ์นี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันหลังจากทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ10อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายๆหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะหรือผ่านสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปยี่สิบแล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นผ
ผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะปีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จะตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10 2ข้อใหญ่ในอารมณ์ธาตุ3ธาตุ10 8ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัตสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาถ้าพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อม
แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรวมทั้งเอฟซีทั้งหลายที่เข้ามาแล้วในวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันรบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็มาถ่ายบันทึกเสียงส่งมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมลดาวันจันทรังสีอ๋อยลดาวันโรงแรมช่อลดาอำเภอเมืองเชียงใหม่โอ้นานแล้วนี่ไม่เห็นเข้ามาเนี่ยนะวันนี้บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีเมฆโอ้มีเมฆเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอันนั้นก็นี่เดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเห็นไหมในหน้าจอนี่ในหน้าจอนี่นะแสงไฟมันริบหรี่ริบหรี่อ้าวโยมประเสริฐเสริมสุขโอ้จากกรุงเทพมหานครโยมประเสริฐคงโอ้สบายดีขึ้นนะโยมเสาวนีด้วยคิดถึงเนี่ยนานแล้วนี่ไม่เข้ามาพูดคุยกันไม่เข้ามาพูดคุยกันเออนะแต่อุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยดีกว่าเมื่อวานนี้7องศาเมื่อวันก่อนนั้นเมื่อวานนี้8องศา7องศาวันนี้12องศาในขณะพูดอยู่นี่12องศาสูงสุด20องศาตอนกลางวันตอนกลางวันตอนนี้ก็เย็นๆลงมาละที่นี่ที่เมืองไทยที่เมืองไทยเย็นๆลงแล้วบ่าย 3 บ่าย 4 โมงแต่ว่าที่นี่กำลัง10โอ้9 โมงครึ่งนะตอนนี้ยัง9 โมงครึ่งอยู่ตอนเช้าเช้าตอนเช้าเช้าสำหรับธรรมะในวันนี้ก็ยังอยู่เรื่องเดิมเรื่องอวิชชาแล้วก็เรื่องอาหารของอวิชชาอวิชชานี้ก็อยู่ในอารมณ์ของวิปัสสนาข้อที่1หมวดปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเจ้าสัวแสนล้านนาสาธุเจ้าสัวแสนล้านมาแล้วแล้วก็นัทพงศ์
นี่นี่นี่นัทพงศ์มาแล้วจากล้านนาเหมือนกันนัทพงศ์ลำพูนหรือยังไงนี่นะ สาธุสาธุนะคนเราทุกคนสัตว์ทุกคนทุกตัวตนอยู่ได้ด้วยอาหารสัพเพสัตตาอาหารติฏฐิกาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสัตตาอาหารติฏฐิกาสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารไม่มีอาหารตายตายแน่ๆแม้ต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆก็มีอาหารเหมือนกันแล้วธรรมะธรรมะก็มีอาหารเหมือนกันในอย่างอวิชชานี่ว่ามา 2-3 วันแล้วมันก็ปะหน้าธรรมะไว้ปะหน้าธรรมะไว้เริ่มตั้งแต่อาหารของอวิชชาแล้วก็มาวนไปวนไปวนไปแล้วมาจบลงที่อาหารของอวิชชานี่แหละนะคืออวิชชามีอาหารทางธรรมะเนี่ยก็คือนิวรณ์5อย่างเงี้ยนะพอมีนิวรณ์5เนี่ยมันจึงมีอวิชชาความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยสุกแก้วคําอ้วนโอ้สาธุ เป็นพระหรือเปล่านะโอ้เป็นโยมเป็นโยมคุณโยมสุกแก้วคําอ้วนโอ้นี่หายไปนานแล้วเหมือนกันนี่นะหลายวันแล้วไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วสาธุสาธุนะก็เรื่อยไปนะเรื่อยไปคือมันจะต่อกันนะจะต่อกันเนี่ยนิวรณ์5ก็มีอาหารของนิวรณ์5ก็คือสุทุจริตทุจริต3อย่างกายวาจาใจกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นอาหารเขาเรียกว่าเป็นอาหารทางใจเป็นอาหารสำหรับนิวรณ์ห้าแล้วทุจริตทั้งสามนี่มันก็มีอาหารอีกก็คือมีปัจจัยมีสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นมีปัจจัยมีสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นนั่นก็คือความไม่มีสติการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์ทำให้เกิดทุจริตทางกายทางวาจาทางใจทีนี้การไม่สำรวมอินทรีย์นี้ก็มีอาหารอีกนะมีอาหารอีกก็คือว่ามีความไม่มีสติสัมปชัญญะคือขาดสติขาดสัมปชัญญะก็ไม่สามารถที่จะสำรวมหรือควบคุมนะคอนโทรลนี่อินทรีย์ทั้ง6นี้ได้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจขาดสติขาดสัมปชัญญะนี่ไม่ได้นะเรียกว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะนะเป็นอาหารของเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงของการไม่สำรวมอินทรีย์นะทีนี้การไม่มีสติสัมปชัญญะนี่ก็มีอาหารของมันอีกมีปัจจัยมีเหตุทำให้ขาดความรู้สึกตัวขาดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขาดรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ก็คือการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายหรือการไม่ทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายในภาษาบาลีว่าโยนิโสมนสิการแล้วก็การไม่ทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายนี่ก็เรียกว่าอโยนิโสมนสิการนะเพราะอโยมนิโสมนสิการนี่แหละมันจึงทำให้ขาดสติสัมปชัญญะเอาแล้วความไม่ทำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบคายนี่ก็มีปัจจัยมาอีกมีปัจจัยมีสาเหตุนะมีสาเหตุมาอีกมีปฏิจจสมุปบาทนี่แหละมีปฏิจจสมุปบาทในหมวดปฏิจจสมุปบาทหมวดสุดท้ายนี่นะ12นี่นะก็คือความไม่มีศรัทธา
ไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความเชื่อมันจึงทำให้ไม่ทำไม่ตั้งใจไม่ทำไว้ในใจด้วยอุบายที่แยบยลที่ละเอียดที่รอบคอบที่ละเอียดที่รอบคอบเพราะฉะนั้นก็จึงเพราะไม่มีศรัทธาเพราะความไม่มีศรัทธาแล้วความไม่มีศรัทธานี้ก็มีปัจจัยอีกมีสาเหตุอีกนั่นก็คือการไม่ฟังสัจธรรมฟังธรรมทั่วไปนี่ก็ยังไม่เท่าไม่เท่าฟังสัจธรรมสัจธรรมนี่คืออะไรคือธรรมที่เป็นจริงธรรมที่เป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามความเป็นจริงที่ประเสริฐเราเรียกกันว่าอริยสัจตามความเป็นจริงอริยสัจอันประเสริฐความจริงอันประเสริฐสี่อย่างต้องนี้เท่านั้นต้องสัจธรรมต้องอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการนี้เท่านั้นที่เรียกว่าไม่ฟังสัจธรรมสัจธรรมในที่นี้จะหมายถึงอริยสัจทั้งสี่ประการต้องได้ฟังการอธิบายหรือได้อ่านได้เขียนได้อะไรก็ตามเรียกว่าได้ฟังพระสัจธรรมไม่ฟังพระสัจธรรมก็คือไม่ฟังอริยสัจสี่ไม่ได้ฟังไม่มีโอกาสได้ฟังก็ถือว่าเป็นการไม่ฟังพระสัจธรรมเมื่อไม่ฟังพระสัจธรรมนี้เป็นไงก็ไม่มีศรัทธาอย่างว่าไม่มีศรัทธาขาดศรัทธาเสร็จแล้วการไม่ได้ฟังไม่ฟังพระสัจธรรมเนี่ยมีอีกไว้อาหารมาเนี่ยมีมีนี่ป่าหน้าธรรมะไว้เมื่อกี้นี้ยาวๆคือการไม่คบสัตบุรุษหรือนักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือมุนีผู้มีความรู้หรือบัณฑิตนักปราชญ์ราชบัณฑิตจะไปคบพวกคนพาลคบคนไม่ดีก็ไม่มีทางที่จะได้ฟังพระสัจธรรมอันนั้นอริยสัจสี่นี่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นสัตบุรุษที่เป็นบรรพบุรุษที่เป็นนักปราชญ์เป็นนักปราชญ์ผู้เดียวในโลกคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการคบสัตบุรุษหรือการเข้าฟังการเข้าใกล้การอยู่ใกล้อยู่กับนักปราชญ์ราชบัณฑิตนี่นะจึงเป็นปัจจัยเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ได้ฟังสัจธรรมคบคนอื่นๆก็อาจจะได้ฟังธรรมทั่วไปธรรมเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรแต่ว่าถ้าจะได้ฟังสัจธรรมเนี่ยได้ฟังอริยสัจธรรมทั้ง4ประการเนี่ยต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นต้องนักปราชญ์นะต้องบัณฑิตเป็นคนอื่นไปไม่ได้นี่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การไม่คบสัจบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์นี่คือการไม่คบบุรุษที่บริบูรณ์ก็ฟังสัจธรรมไม่ฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์นี่ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายให้บริบูรณ์ตามมาอีกท่านหนึ่งพักดีพักดีคุณโยมพักดีวัดสุขพระอุดมปันดีโอสาธุครับผมอุดมปันดีไหวสาธุลุงนะจากเจียงไฮบนเนอร์นี่นะจากเจียงไฮนะมาภายหลังจะหมดเวลาพอดี จะหมดเวลาพอดีการไม่ไว้ในใจด้วยความแยบคาย
ที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์นะความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์เห็นไหมมันจะสืบเนื่องถอยกลับมาถอยกลับมาอย่างนี้การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังทุจริตสามให้บริบูรณ์เนี่ยทุจริตสามให้บริบูรณ์การให้ทุจริตสามบริบูรณ์ที่บริบูรณ์ย่อมยังนิวรณ์ห้าให้บริบูรณ์อีกให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์นิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์เห็นไหมสุดท้ายมาลงที่อวิชชาเนี่ยอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ฉันนั้นเหมือนกันนะฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยอวิชชานี้มีอาหารดีมาเกื้อกูลและอย่างบริบูรณ์ก็ฉันนั้นนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเออเนี่ยอันนั้นก็วันนี้ก็หมดเวลาอันนี้หมดเวลาพอดีเลยโยมภักดีอวดสุขก็เข้ามาหมดเวลาพอดีนะสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการขออำลาพระรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร